สำหรับนาฬิกาที่สถานีกลางบางซื่อนะคะมีการออกแบบเป็นพิเศษโดยบนหน้าปัดมีเลข9เพียงเลขเดียวนะคะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6เมตรนะคะติดตั้งบนผนังกระจกทางเข้าสถานีสูงจากระดับพื้นดิน21เมตรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในหลายสัญลักษณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสถานีกลางบางซื่อนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะส่วนการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่า 80% แล้วค่ะและเมื่อก่อสร้างเสร็จสถานีกลางบางซื่อก็จะเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียนสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 300,000 คนต่อวันนะคะตลอดจนสามารถเชื่อมต่อระบบการคมนาคมอื่นๆได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์รถไฟความเร็วสูงรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆด้วยก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศไทยนั่นเองโหใหญ่มากด้วยนะคะนี่